แม็กมาผมใช้แล้วดีจริงๆครับครับหลังจากใช้แล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างครับแล้วเห็นผลก็เห็นผลหรือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับได้ผลตรงที่ว่ามันช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับครับผมทำให้เคมีเนี่ยไปจับที่ใบเนี่ยมากขึ้นครับแล้วก็ทำหลังจากนั้นมาเนี่ยผมใช้2-3ครั้งครับใบก็เขียวขึ้นดีขึ้นเขียวขึ้นใบจะเขียวขึ้นแล้วพืชอะไรบ้างครับตอนนี้หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยจุดประสงค์ของผมคือต้องการมาจับในตัวผลไม้คือมะละกอมะแรงซึ่งเป็นพืชที่ค่อนข้างราคาแพงผลผลิตถ้าเกิดเสียหายเนี่ยเราจะขาดทุนหรือเรียกง่ายว่าไม่ได้กำไรเลยกับไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะว่าฮอลแลนด์นี่20 วันจะต้องฉีดไวรัส20 วันจะต้องฉีดฮอร์โมนเร่งผลนะเร่งผลแล้วก็ใน20 วันเหมือนกันฉีดชุดเดียวกันเลยนะครับหรือจะสลับกันนะจะต้องฉีดกันแมลงเพื่อที่จะมันจะมาไข่แล้วทำให้ยอดเขาเรียกว่าเป็นเชื้อราเดินมาปล่อยเป็นเชื้อราตัวนี้ผมเคยเป็นอยู่ผมเคยจำเป็นต้องฉีดป้องกันไว้ต้องฉีดป้องกัน20 วันจะฉีดทีหนึ่งโดยใส่สารกับใบตัวเนี้ยเข้าไปในกับเคมีก็คือยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมลงแล้วก็เอาสารจากใบเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้มันเกาะอยู่ที่ลูกเวลาแมลงมาโดนมันจะได้ตายก็ปรากฏว่าก็ได้ผลนะครับตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ของชาวเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์สารจากใบแมกมาตราเสือลมกรดด้วยวัสดุพิเศษซิลิโคนเวทติ้งมากถึง 10% ทำให้เปียกบนพื้นผิวในพืชทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำให้สารเคมีต่างๆไม่เกาะอยู่ที่ผิวใบพืชช่วยให้ปุ๋ยฮอร์โมนสารปราบศัตรูพืชสารกำจัดโรคพืชและสารชีวพันธุ์ต่างๆให้ละลายเข้ากันได้อย่างดีช่วยให้ประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า 40% ฉีดลงดินช่วยให้ดินอ่อนนุ่มและอุ้มน้ำได้ดีประหยัดน้ำในการลดแช่ท่อนพันธุ์เมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอกทนต่อการชะล้างของแสงแดดลมและฝนใช้ได้กับพืชทุกชนิดผลิตภัณฑ์สารจากใบแมกมาสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลย